วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะวันนี้เรามีไฮไลท์อะไรดีๆมาฝากกันไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงแรกของช่วงสยามโซไซตี้เรามากันที่ Nestle Pureline จับมือ WWF ประเทศไทยเปิดศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพิทักษ์สายน้ำช่วงสยามทูเดย์วันนี้เรามากันที่บริษัท NCC Exhibition Organize จำกัดผนึกพันธมิตรจัดงาน EBIS Expo Asia 2018ครั้งที่4และ OEM Manufacturer Expo 2018 Worldcon ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพื้นที่สำนักงานและพื้นที่สาธารณะสมัยใหม่จัดงานเปิดตัวประสบการณ์การออกแบบวิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ Worldcon Actual The Open House เป็นอีก1วันที่ผมอยากจะนำ1สิ่ง1อย่างที่เป็นสิ่งดีๆมาให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าการขอพรบารมีจะนำปฏิกิริยาให้กับเราได้รู้ว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตในช่วงสยามโซไซตี้ของเราในวันนี้นะคะจะมีสาระอะไรมาฝากกันนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงแรกของช่วงสยามโซไซตี้เรามากันที่ Nestle Pureline จับมือ WWF ประเทศไทยเปิดศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพิทักษ์สายน้ำปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพราะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันดังนั้นการรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดเพื่อให้ลูกหลานมีใช้ในอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลนี้ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม Nestle Pureline จึงได้จับมือกับพันธมิตรอย่าง WWF ประเทศไทยเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำแห่งแรกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณโรงเรียนสาคลีวิทยาเพื่อปลูกจิตสำนึกนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องของการอนุรักษ์และการจัดทรัพยากรน้ำบริเวณชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ We have started our cooperation in 2015 and during the first year we engaged with the 15 school จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เริ่มมาจากเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะในปี2015นะคะเราร่วมมือกับ WWF ในการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องอนุรักษ์การอนุรักษ์น้ำทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนดังนั้นเนี่ยปีแรกเนี่ยเรา engage โรงเรียนในชุมชนนะคะก็คือประมาณ17โรงเรียนนะคะ15โรงเรียนเข้ามาในชุมชนแล้วก็เพื่อสอนวิธีการอนุรักษ์น้ำเราเลือกอยุธยาเพราะว่าที่นี่เรามีที่ตั้งของโรงงานน้ำ Nestle Pureline นะคะนี่คือเป็นแหล่งของที่เราตั้งที่อยุธยาแล้วเราก็ต้องการที่จะสนับสนุนแล้วก็พัฒนาชุมชนในอยุธยานะคะดังนั้นเราเลยตั้งโปรเจกต์นี้เนี่ยที่อยุธยาขึ้นแล้วเราก็ต้องการที่จะแล้วก็ด้วยพื้นที่ที่เราใกล้เราสามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็ประเมินผลได้อย่างต่อเนื่องค่ะNestle กับเราเนี่ยมีเป้าหมายเรื่องร่วมกันในเรื่องของการอนุรักษ์น้ำที่ทราบเนี่ยอยุธยาเป็นพื้นที่เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำสำคัญ Nestle กับ WWF ประเทศไทยเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันในการอนุรักษ์น้ำจืดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความร่วมมือที่จะรักษานะคะน้ำจืดไว้ในอยุธยา But this is for sure a long term project something that we want to continue something that want to become biggerNow in the short term the focus is on แต่ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะ 3-4 ปีก็ตามเราก็ยังอยากที่จะสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปแล้วก็โฟกัสในคลองขนมจีนก่อนเพราะคลองขนมจีนเนี่ยก็ยังเป็นคลองขนมจีนแบบ21กิโลนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะฟื้นฟูนะคะก็เลยอยากที่จะโฟกัสแล้วก็ให้เกิด impact กับที่แหล่งอยุธยาต่อไปแต่แน่นอนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าที่นี่เราสามารถที่จะสามารถที่จะรักษาอนุรักษ์น้ำได้อย่างยั่งยืนแล้วเนี่ยก็มีแผนที่จะไปที่อื่นนะคะแต่ตอนนี้ขอโฟกัสที่อยุธยาค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับสาระดีๆที่เรานำมาฝากผู้ชมในวันนี้โอ้โหถูกใจผู้ชมหลายๆคนมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะในช่วงสยามทูเดย์ของเราในวันนี้ค่ะจะมีเกร็ดความรู้อะไรที่เป็นประโยชน์นำมาฝากกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้เรามากันที่บริษัท NCC Exhibition Organize จำกัดผนึกพันธมิตรจัดงาน EBIS Expo Asia 2018ครั้งที่4และ OEM Manufacturer Expo 2018งานแสดงเทคโนโลยี e-commerce และพัฒนาธุรกิจ e-commerce ที่ครบวงจรและงานแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรมการรับจ้างการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานระหว่างวันที่7ถึง9มิถุนายนเวลา10 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาณ ฮอล์106 ไบเทคบางนา
ซึ่งงานดังกล่าวตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการทำธุรกิจใหม่เป็นของตัวเองหรือต้องการให้ธุรกิจสอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซผลักดันอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศให้พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับโลกตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบค่ะอุตสาหกรรมในบ้านเรานะครับตอนนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าต่างๆเนี่ยที่เราจะแข่งขันกับต่างประเทศได้เนี่ยเราก็ต้องใส่พวกนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าเองตัวบรรจุภัณฑ์นะครับหรือต่อยอดออกไปสู่ต่างประเทศเลยก็คือพวกแบรนดิ้งครับเพราะฉะนั้นก็ทำนองเดียวกับภาครัฐบาลที่พยายามพูดถึง Thailand 4.0 นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้ก็เป็นตัวเรียกว่าเป็นอาวุธสำคัญเลยที่จะทำให้เราสู้กับต่างชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเสริมให้มีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับเทคโนโลยีแล้วก็มาตรฐานต่างๆที่หลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการไทยก็พัฒนาตัวเองนะครับเพื่อให้มีความได้เปรียบนะครับในเรื่องของทั้งประสิทธิภาพนะครับทั้งคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มั่นใจได้แล้วก็หลายๆประเทศก็ยังให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าที่สำคัญของเขาอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นยูนิคอย่างเสริมอาหารหรืออย่างสมุนไพรหรืออย่างอาหารไทยต่างๆนะครับผมว่าถ้าใส่เรื่องนวัตกรรมเข้าไปเนี่ยเราก็ยังสามารถชูเป็นสินค้าที่ต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจมาเยี่ยมชมในงานถ้าผู้ประกอบการที่เป็นอุตสาหกรรมก็มาดูแพลตฟอร์มทางด้านพวกอีคอมเมิร์ซนะครับทางด้านดิจิทัลเชื่อมาต่อยอดเพิ่มช่องทางทางการตลาดของท่านต่อยอดธุรกิจกันแล้วก็คิดว่าท่านจะไปได้เร็วขึ้นเพราะทุกวันนี้ไม่ใช่บริษัทใหญ่ที่จะได้เปรียบครับผมว่าบริษัทที่เล็กๆแหละแล้วร่วมมือกันแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรร่วมกันแล้วก็เสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับประโยชน์และสาระที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะในช่วงสีสันสยามของเรานะคะวันนี้เราจะมีคลิปฮาฮาสนุกอะไรกันไปติดตามชมกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคุณลุงท่านหนึ่งเล่นสไลเดอร์ด้วยหน้าตาสนุกสนานสุดๆเอาเป็นว่าคุณลุงเขาจะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ที่เธอกับฉันวันนี้เรานัดกันเธอมามองไปไกลแสนไกลแอบคิดถึงเขาคนนั้นแหมคุณลุงทำหน้าให้มันหน่อยสิคะเมื่อดีทุกอย่างในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีกิจกรรมดีๆและอีเวนต์อะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะสยามอัปเดตวันนี้เรามาเริ่มงานแรกกันที่งานแถลงข่าวงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนมหกรรมนักจากนานาชาติประจำปี2561จัดขึ้นโดยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยภายในงานจะพบกับการประกวดหน้ากากผีตาโขนชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอภิสยาธรกิติคุณโดยงานจะจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่16-18มิถุนายนณโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายและวัดพลชัยค่ะก็เป็นงานประเพณีวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมาอย่างหลายชั่วยุคนนะครับซึ่งมีการละเล่นบุญหลวงและการละเล่นตาโขนซึ่งเราก็มีเพิ่มมากรรมหน้ากากนานาชาติเข้ามาซึ่งเราก็มีเพิ่มมา2ปีแล้วนะครับต้องเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติไทยแล้วก็นานาชาติที่มาร่วมด้วยและนอกจากนั้นทุกวันเสาร์ก็จะมีอีก3วัดที่จะจัดตลอดทั้งเดือนก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมครับแสดงเรื่องการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีของเราต่อกันที่บริษัท Impact Exhibition Management จำกัดแถลงข่าวจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติภายใต้ชื่อ Sumo Bangkok 2018 The Asian Optical Fair ที่จะรวมอุตสาหกรรมแว่นตาเลนส์อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่น
ตลอดจนงานบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแว่นตาโดยงาน Simo Bangkok 2018 The Asian Optical Fair จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22มิถุนายนที่จะถึงนี้ณอาคาร4ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีค่ะก็ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เอางานมาจากประเทศไทยเพื่อร้านธุรกิจแว่นตาของภูมิภาคอาเซียนค่ะโดยงานจะจัดขึ้นวันที่20-22มิถุนายนนี้ค่ะที่อาคาร4 Impact เมืองทองธานีค่ะภายในงานนะคะเราได้รวบรวมสินค้าแว่นตาคอลเลกชันใหม่ๆนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์เลนส์นะคะเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสัดประกอบสายตาแล้วก็ธุรกิจและบริการเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจร้านแว่นตาโดยเฉพาะค่ะเราก็ยังจะมีกิจกรรมไฮไลท์อื่นๆพิเศษเช่นในส่วนของตัว Sumo Bangkok Eyewear Design Contest นะคะที่สนับสนุนในเรื่องของการประกอบธุรกิจเนี่ยเราก็ยังไม่ลืมที่จะผลักดันเยาวชนรุ่นใหม่ให้ออกแบบตัวผลิตภัณฑ์แว่นตาค่ะชวาสคอร์ปโปรเฟชชั่นแนลประเทศไทยผู้นำด้านเทรนด์ทรงผมระดับโลกฉลองครบรอบ120ปีโดยย้อนอดีตพาไปยังโลกแห่งสีสันในตำนานและเทรนด์ผมสุดล้ำในงานชวาสคอร์ป120 Years I and Essential Look Spring Summer 2018 Reinventing Hair โดยมีไฮไลท์เป็นแฟชั่นโชว์ผมจากนางแบบชั้นนำค่ะการฉลอง120ปีของชวาสคอร์ปทั่วโลกเราต้องการที่จะให้ลูกค้าที่ใช้ชวาสคอร์ปในเมืองไทยได้ตระหนักว่าชวาสคอร์ปเป็นแบรนด์ที่ยาวนานแล้วมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องการนำเสนอ Essential Look เป็นแฮร์แฟชั่นธีมที่เรานำเสนอปีละ2ครั้งซีซั่นนี้เป็นซีซั่นสปริงซัมเมอร์นะเป็นภายใต้ธีม Reinventing Hairต่อกันที่เวอร์คอนผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพื้นที่สำนักงานและพื้นที่สาธารณะสมัยใหม่จัดงานเปิดตัวประสบการณ์การออกแบบวิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่เวอร์คอนแอคชิลเดอะโอเพนเฮาส์ที่นำเฟอร์นิเจอร์สุดคูลมาเนรมิตพื้นที่สุดพิเศษภายใต้แนวคิด Cool Working is not only about work it's about life ค่ะตอนนี้การทำงานไม่ได้มันไม่ได้เป็นแค่การทำงานแต่มันคือชีวิตของคนทำงานดังนั้นเราต้องการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของคนทำงานให้มีความสุขแล้วก็ทำงานด้วยความสนุกและก็สร้างผลผลิตที่ดีให้กับผู้ประกอบการค่ะซึ่งเรานำเอาเทคโนโลยีแล้วก็งานดีไซน์มาแสดงจัดแสดงบนเวทีพร้อมกับให้ทางเกสต์สปีกเกอร์ทั้งหมดนะคะ4ท่านเข้ามาพูดว่าตอนนี้เนี่ยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์นอกเหนือจากความสวยสง่างามของเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยเราจะต้องดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ให้สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีให้ได้ดูแลเรื่องสุขภาพของคนทำงานเราก็ต้องออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะกับหลักของสรีระศาสตร์เราก็จะมีช่องทางหลักๆก็คือเป็นติดต่อมาที่บริษัทโดยตรงนะคะแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือจะเป็นช่องทางของทางออนไลน์ก็คือติดต่อผ่านทาง Facebook Workon นะคะ Facebook/Workon มากันที่งานเสวนาดิจิทัล Dialogทกอนาคตดิจิทัลไทยครั้งที่2ณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งานนี้มีเหล่าวิทยากรมากไปด้วยประสบการณ์มาร่วมเสวนาโดยการจัดเสวนาดิจิทัลไดอะล็อกตั้งใจทำขึ้นเพื่อการเตรียมความพร้อมของคนในสังคมไทยให้ก้าวไปสู่โลกดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและในแต่ละครั้งที่มีการเสวนาจะนำผู้ประกอบการผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการมาพูดคุยในเรื่องต่างๆในรอบนี้จะเน้นในเรื่องดิจิทัลอองทัวพินัวที่จะช่วยแนะนำองค์กรต่างๆนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ดิจิทัลเวิลด์ค่ะดิจิทัลไดอะล็อกที่มันเป็นซีรีส์ที่เราตั้งใจที่จะทำให้เตรียมความพร้อมของคนในสังคมไทยเนี่ยให้ก้าวไปสู่โลกดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรู้เรื่องว่ามันจะไปในทิศทางไหนในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะนำเอาผู้ประกอบการผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการเนี่ยมาพูดคุยกันในเรื่องต่างๆรอบนี้เราใช้เรื่องของดิจิทัลของโควิดในโลกดิจิทัลนั้นธุรกิจเกิดความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นคนแข่งขันกันได้ง่ายขึ้นไม่โลกธุรกิจจะไม่ถูกจำกัดเฉพาะคนที่มีทุนคอนเนคชั่นต่างๆช่วยผลักดันและขับเคลื่อนให้ธุรกิจไทยไปประสบความสำเร็จในโลกดิจิทัลได้ครับปิดท้ายกันที่บริษัทเอเชียติกอุตสาหกรรมการเกษตรจำกัดผู้ผลิตแปรรูปและส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวรายใหญ่ของประเทศไทยโดยคุณณัฐพลวิสุทธิ์ไกรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียติกอุตสาหกรรมการเกษตรจำกัดเผยการวางแผนกลยุทธ์การตลาดในปี2561และเผยถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในเครือด้วยค่ะว่ามีจุดแข็งเป็นเจ้าตลาดได้อย่างไรนอกจากเราจะมีนำเสนอตัวน้ำมะพร้าวโคโค่แม็กซ์นะครับแล้วก็ตัวกะทิอัมพวาเนี่ยปีนี้เราก็จะมีสินค้าใหม่นะครับก็คือโคโค่แม็กซ์สมูทตี้สูตรน้ำมะพร้าวฝรั่ง
สูตรน้ำมะพร้าวปั่นสินค้าหลักของเราก็จะมีตัวกะทินะครับแบรนด์น้ำผวานะครับที่เราเป็นผู้บุกเบิกในรูปแบบขวดนะครับเป็นรายแรกเมื่อประมาณตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้นำตลาดในตัวนี้ในปีที่แล้วเองเนี่ยเราก็ไปลองในตลาดฝรั่งเศสนะครับก็ผลตอบรับดีมากขึ้นกันแล้วก็ทางเชฟสมาคมเชฟเนี่ยเขาก็มาให้รางวัลกับเราครับเป็นรางวัลที่เรียกว่าชื่อของฝรั่งเศสก็คือเซเวอร์เดอะแอนนูนะครับก็คือเป็นเทสออฟเดอะเยียร์รสชาติยอดเยี่ยมก็อยากจะฝากเปิดกะทิอัมพวาและก็น้ำมะพร้าวโกโก้แม็กเป็นยังไงบ้างล่ะคะกับอีเวนท์ที่เรานำมาฝากผู้ชมในวันนี้โอ้โหเป็นกิจกรรมดีๆทั้งนั้นเลยนะคะในและในช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับช่วงสยามมหานิยมใครที่อยากจะเช็คดวงของตัวเองนะคะหรือว่าใครที่อยากจะเช็คดวงรุ่งดวงร่วงดวงไม่ดีควรที่จะมีวิธีแก้ไขยังไงไปติดตามช่วงนี้กันเลยค่ะกับสยามมหานิยมและวันนี้หมดเวลาของฝ้ายและรายการสยามโซไซตี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในเวลาเดิมเช่นนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์สื่อผ่านล่างเดินทางผ่านจิตลิขิตมหัศจรรย์สิ่งที่เรียกกันว่าบารมีปู่ฤาษีมหาฤาษีกับรายการสยามมหานิยมเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมอยากจะนำหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่เป็นสิ่งดีๆมาให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าการขอพรบารมีจะนำปฏิกิริยาให้กับเราได้รู้ว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตที่หลายคนอาจจะปรารถนาการงานราบรื่นการเงินคล่องตัวเป็นหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้แต่หลายคนอาจจะเกิดสภาวะปัญหายิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันหลายคนบอกว่ามีสถานการณ์ตึงเครียดมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายหรือแม้กระทั่งว่ามีความคิดที่ไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้ผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ขอสร้างกำลังใจหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างให้กับคุณผู้ชมได้รู้ว่าบุญบารมีปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางย่อมนำความสำเร็จให้กับคุณผู้ชมรวมถึงสร้างสุขภาพจิตสร้างสุขภาพใจให้กับเราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบุญอย่างถูกต้องและสบายใจด้วยหลายคนถามเข้ามาเยอะว่าหลังจากงานไหว้ครูบารมีองค์ปู่ฤาษีมหาฤาษีเมื่อวันที่30มีนาพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาอาจารย์มุ้ยได้ช่วยเหลืออะไรเหล่าพุทธศาสนิกชนบ้างหรืออาจารย์มุ้ยได้สร้างศักยภาพอะไรที่จะเป็นคุณงามความดีที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของหลายคนหลายท่านปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางต้องบอกเลยว่าการชี้นำชี้แนะขององค์ปู่ฤาษีมหาฤาษีในปีนี้เป็นการชี้แนะให้เราได้รู้ถึงการสร้างศักยภาพให้กับตัวเองหลายคนไปคิดมองมุมตัวเองว่าฉันอาจจะทำสิ่งนั้นไม่ได้ฉันอาจจะทำสิ่งนี้ไม่ได้ต้องบอกเลยว่าเลิกพุทธบารมีตามเลิกพรหมประสิทธิ์ขององค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพรหมยานวัดท่าสุงท่านได้กล่าวไว้เลยว่าหลังจากเดือนเมษาพุทธศักราช2561เป็นต้นไปเราท่านทั้งหลายจะได้รับสิ่งดีๆจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลัคนาราศีโดยเฉพาะในช่วง4เดือนหลังปีนี้คือตุลากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเราท่านทั้งหลายอาจจะได้รับความสุขเราท่านทั้งหลายอาจจะได้รับบารมีจากสิ่งที่เป็นมงคลดีเพราะดวงดาวที่เคลื่อนผ่านไปแล้วจะทำให้เมืองไทยมีความสมบูรณ์ขึ้นมีการเดินทางที่เป็นดีมีการติดต่อทางการค้าที่เป็นมงคลรวมถึงอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีก็จะถูกขจัดปัดเป่าไปรวมถึงเราจะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลนั่นก็คือเราอาจจะได้ร่วมกิจกรรมงานใหญ่ๆงานพระราชพิธีหรือแม้กระทั่งว่าจะมีงานใหญ่ๆเกิดขึ้นในประเทศไทยผมต้องบอกเลยว่าเมตตาบารมีจากองค์ปู่ฤาษีมหาฤาษีที่ได้ชี้แนะทำนายไทยทักไว้ว่าในปีนี้จะเริ่มเป็นปีทองและจะเริ่มก้าวผ่านความวุ่นวายความไม่สงบสุขหรือแม้กระทั่งว่า
ัญหาต่างๆไปเพราะประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ในยุคที่เรียกกันว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเพียงแค่เราพุทธศาสนิกชนชาวไทยหรือประชาชนชาวไทยร่วมกันตั้งสัจจะอธิษฐานขอพรบารมีสวดมนต์ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธที่เป็นดีผมเชื่อว่าบารมีตรงนี้จะหนุนนำให้กับเราท่านทั้งหลายได้รับกับความสำเร็จได้รับกับความสุขด้วยวันนี้บารมีองค์ปู่ฤาษีมหาฤาษีจะบอกใน3สิ่งซึ่งเป็นมงคลดีนั่นคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะว่าการปฏิบัติผลบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งสมาธินั่งวิปัสสนากรรมฐานการเดินจงกรมหรือแม้กระทั่งว่าการสร้างบุญในทิศทางต่างๆเราจะสามารถสร้างบุญกับตัวเองได้อย่างไรอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องดูที่ตัวเราเองก่อนถ้าหลักประจำตัวของเรามีหลักที่เป็นดีแล้วเราสามารถสวดมนต์ได้ถูกต้องตามอักขระเราสามารถเปล่งเสียงออกได้ตามอักขระแล้วอาจารย์มุ้ยหูทิพย์เป็นอีกหนึ่งคนที่พยายามสร้างศักยภาพให้ทุกคนได้สวดมนต์อย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางเช่นเราสวดมนต์ให้กับจิตของเรามีความสงบเราสวดมนต์ในคาถาที่ช่วยอุปถัมภ์ช่วยค้ำจุนดวงเราสวดมนต์เพื่อสร้างพลังทานบารมีให้กับตัวเองสิ่งนี้จึงจะเป็นสิ่งที่ดีหลายคนอยากได้บทสวดของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์หลายคนอยากได้บทสวดในการสร้างคาถาบารมีต่างๆสามารถติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram หรือแม้กระทั่งว่าทางรายการสยามมหานิยมเพราะผมเชื่อว่าการสร้างศักยภาพในการสวดมนต์จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่จะเป็นการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเราเองหลายคนบอกว่าฉันยังตั้งนโม3จบไม่ถูกเลยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ถึงวิธีการสวดมนต์ที่ถูกต้องหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่เป็นดีคุณผู้ชมที่อยากได้บทสวดที่เป็นการสร้างพลังให้กับตัวเองหรือเป็นการค้ำจุนหนุนดวงสามารถติดต่อเข้ามาได้ในรายการสยามมหานิยมผมเชื่อว่าบทสวดเพียงสั้นๆจะสามารถพลิกชีวิตให้กับคุณผู้ชมได้น้อมนำเป็นเมตตาบารมีประจำจิตประจำใจด้วยรวมถึงหลายคนถามว่าเมตตาบารมีองค์ปู่ฤาษีมหาฤาษีหรือพ่อปู่ฤาษีหูทิพย์หรือบารมีของคุณมุ้ยจะช่วยสร้างศักยภาพให้กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์น้อมนำเป็นเมตตาบารมีในการสร้างกุศลผลบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างบุญกับวัดวาอารามสร้างบุญกับโรงเรียนหรือสาธารณประโยชน์หรือแม้กระทั่งว่ากับมูลนิธิสถานสงเคราะห์ต่างๆเพราะเมตตาบารมีองค์ปู่ฤาษีมหาฤาษีตั้งแต่ต้นปีท่านได้บอกไว้ว่าในปีนี้เหล่าประชาชนคนไทยทั้งต่างๆควรจะมีความสามัคคีจับไม้จับมือให้เป็นหนึ่งเดียวกันและสร้างศักยภาพพลังให้เกิดที่เป็นดีปัจจุบันนี้มูลนิธิต่างๆเกิดขึ้นมากมายเราถ้าไม่มีโอกาสเข้าวัดทำบุญกับมูลนิธิก็ได้หรือทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีเราเห็นแล้วว่าศักยภาพในการสร้างพลังที่เป็นดีการทำบุญกับโรงพยาบาลการทำบุญกับสถานสงเคราะห์ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะทำพลังให้เกิดกุศลจิตกุศลใจทำให้เรามีความชุ่มชื่นจิตชุ่มชื่นใจหรือแม้กระทั่งว่าทำให้เรารู้สึกว่าผลบุญที่เราได้ทำถึงมือของคนไข้ที่ได้รับหลายคนบอกว่าเราทำบุญตรงนี้แล้วมีความสบายใจอาจารย์บอกว่าตรงนั้นแหละเป็นจุดที่เรียกกันว่าความปิติเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเพราะความปิติเหล่านี้มันมาจากจิตใต้สำนึกที่เรากั่นออกมาจะทำให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่เป็นมงคลดีบางคนบอกว่าเราทำบุญกับพระแล้วมีความรู้สึกไม่สบายใจอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกหรือเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าเราไม่สบายใจเราเลือกที่จะทำในผลบุญที่สร้างพลังกับตัวเองได้เราอาจจะเป็นผู้ให้เลือกเป็นผู้ให้ก็ได้หรือเลือกเป็นผู้ปฏิบัติก็ได้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นไปโดยชอบล้วนประกอบไปโดยธรรมแล้วอาจารย์เชื่อว่ามักจะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับความสุขเช่นเดียวกันเมื่อเราอยากจะรู้ว่า
ตัวเราเองเหมาะกับการทำบุญประเภทไหนตรงนี้อาจารย์ฝากไว้อย่างนี้ว่าหลายคนถามเข้ามาเยอะว่าจะดูดวงกับอาจารย์มุ้ยจะดูบารมีกับอาจารย์มุ้ยจะทำบุญกับอาจารย์มุ้ยติดต่อได้ที่ไหนเดี๋ยวอาจารย์ขึ้น Facebook Instagram หรือข้อมูลต่างๆไว้ให้กับคุณผู้ชมได้รู้หรือคุณผู้ชมสามารถติดต่อผ่านทางรายการสยามมหานิยมมาได้เพราะอาจารย์เชื่อว่าช่องทางสำคัญที่เราสามารถสื่อสารเราสามารถแนะนำกันได้นั้นจะเป็นผลที่ดีและจะนำเราท่านทั้งหลายในการปฏิบัติบุญอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางและเป็นผลบุญที่จะทำให้เราสำเร็จทันปรารถนาด้วยสิ่งที่เป็นเมตตาบารมีนั่นคืออาสมปู่ฤาษีมหาฤาษีของอาจารย์มุ่ยหูทิพย์ตั้งอยู่ที่ซอยสามัคคี30ถนนสามัคคีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหลายคนหลายท่านเคยผ่านแวะเวียนไปแล้วหลายคนอยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนถ้าคุณผู้ชมสามารถมาในเส้นประชาชื่นคุณผู้ชมสามารถเข้ามาในถนนสามัคคีสอบถามข้อมูลต่างๆจากคนแถวนั้นได้ว่าอาสมปู่ฤาษีมหาฤาษีหรือซอยสามัคคี30อยู่ตรงไหนถ้าคุณผู้ชมมาซอยสามัคคี30ถูกผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะเห็นองค์บารมีปู่ฤาษีมหาฤาษีตั้งเด่นเป็นตระหง่านให้เราได้กราบไหว้ขอพรการกราบไหว้ขอพรจากองค์บารมีปู่ฤาษีมหาฤาษีนั้นไม่ต้องบนบานศาลกล่าวอะไรมากมายหรืออยากจะบนบานศาลกล่าวเอาเท่ากำลังที่เราสามารถทำได้เอาเท่ากับบุญบารมีที่เราสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ผมเชื่อว่าบารมีองค์ปู่ฤาษีมหาฤาษีจะประทานพรความสำเร็จให้กับเราท่านทั้งหลายที่เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในปีนี้ครบรอบบารมีองค์ปู่ฤาษีมหาฤาษี10ปีผมเชื่อว่าท่านจะเมตตาประทานพรความสำเร็จให้กับเราท่านทั้งหลายได้เป็นอย่างดีด้วยการติดต่อสื่อสารผ่านทางอาจารย์มุ้ยหูทิพย์จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติโดยชอบประกอบไปโดยธรรมและทำอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางให้สำเร็จทันปรารถนาด้วยสำหรับวันนี้ผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ขอฝากข้อมูลดีๆไว้ว่าการที่เราเกิดมาเป็นคนแล้วนั้นมันประกอบสิ่งที่เป็นคุณงามความดีคิดดีทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยชำระล้างและขัดเกลาจิตใจให้เราได้เป็นคนดีและอยู่ในกรอบแห่งคุณงามความดีพุทธศาสนาจะดำรงคงอยู่ได้ถ้ามีคนดีคอยปฏิบัติดีเพื่อทนุบำรุงพระศาสนาผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ขอฝากกับรายการสยามมหานิยมไว้ว่าสิ่งที่เราจะทำให้เป็นคุณงามความดีเราต้องปฏิบัติดีสืบไปในเบื้องหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการสยามมหานิยมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ